ผู้ชมครับไปตามกันต่อเรื่องราวของจอมขมังเวชนะฮะที่มีข่าวว่าไปล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงคนหนึ่งนะครับล่าสุดก็เปิดมาแล้วนะว่าเป็นเนนแอร์จอมขมังเวชผู้ชมครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเกิดจากการที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุ26ปีเขาไปร้องขอความช่วยเหลือนะฮะกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดของทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะฮะแล้วก็แกเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษามนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากถูกจอมขมังเวชไปหลอกลวงนะฮะแล้วไปละเมิดทางเพศผู้หญิงคนนี้ครับเพื่อถอนขุนใสหลังไปเชื่อว่าถูกญาติเนี่ยทำมนต์ดำขุนใสใส่เธอครับผู้เสียหายยังบอกได้ว่าก่อนหน้านี้เธอมีอาการปวดศีรษะนะฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับหน้าตาหมองคล้ำทำอะไรเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยโดยเชื่อว่าที่เป็นแบบนี้เพราะญาติเนี่ยนะญาติของเธอแท้ๆเนี่ยครับทำของมนต์ดำใส่เธอโดยปมปัญหาเนี่ยมาจากความขัดแย้งเรื่องของที่ดินตัวเธอเองก็ยอมรับนะว่าเชื่อแล้วก็ศึกษาเรื่องของคุณไสยมนต์ดำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต่อมาแล้วครับไปดูดวงที่ข้างวัดแห่งหนึ่งหมอดูเนี่ยหยดเป็นน้ำมนต์นะฮะเป็นน้ำมนต์แล้วบอกว่าตนเองเนี่ยโดนทำของโดนมนต์ดำใส่จึงตัดสินใจนะครับเปิดหาข้อมูลทางโซเชียลแล้วพยายามจะแก้มนต์ดำนั้นออกซะจนกระทั่งไปเจอเรื่องราวของเนนแอร์หรือจีแอร์นี่นะฮะจอมขมังเวชพบประวัติว่าเนนแอร์นั้นน่าสนใจนะเพราะมีการประชาสัมพันธ์บอกว่าเนนแอร์เนี่ยไปเรียนวิชาไสยศาสตร์จากกัมพูชาทำให้เธอเองเนี่ยเชื่อนะว่าน่าจะถอนของมนต์ดำที่ทำให้เธอได้หลังจากนั้นตัดสินใจสั่งซื้อเกลือล้างอาถรรพ์แล้วก็ตะกรุดในราคา 2,000 บาทมาก่อนนี่นะฮะหลังจากนั้นพอได้เกลือมาเอาเกลือเนี่ยนะฮะเอามาใส่ในกับข้าวกินต่อเนื่อง1สัปดาห์จนเกลือหมดอาการเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะจึงได้ติดต่อไปหาจอมขมังเวชรายนี้แล้วก็ยังได้รับคำแนะนำนะฮะบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูมาหาเนนมาหาเนนที่ตำหนักนะตำหนักเนนเนี่ยอยู่ด้านดอนเมืองมาหามาหาหลังจากนั้นวันที่8สิงหาคมปี62ผู้หญิงคนนี้นะครับไปหาเนนแอร์ที่ตำหนักเลยนะปรากฏว่าเนนแอร์เนี่ยบอกมามะไปทำพิธีที่ห้องส่วนตัวกับเนนซะค่ะเพราะของมันแรงเนนต้องถอนออกมาหลังจากนั้นพอเข้าไปในห้องของเนนแอร์ก็ได้มีการเปลื้องผ้าจนเปลือยแล้วให้ตัวเธอเองเนี่ยนะฮะคือนอนเปลื้องผ้าด้วยจากนั้นครับทำพิธีลงเสน่ห์ด้วยน้ำมันบนร่างกายซะก่อนเธอบอกเธอถูกเนนแอร์เนี่ยละเมิดทางเพศโดยบอกว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นการถอนของมนต์ดำออกจากตัวหลังจากนั้นเธอเองเนี่ยครับถูกเนนแอร์เรียกไปถอนของแบบนี้อยู่เรื่อยๆอาการก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยสุดท้ายรู้ตัวนะว่าถูกหลอกนะก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สน.ดอนเมืองเมื่อที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยหลังแจ้งความเรียบร้อยเธอเองเนี่ยก็ไปหาเนนแอร์ที่ตำหนักอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ไม่เจอตัวนะฮะประกอบกับไม่มีความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจเลยที่มีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เธอตัดสินใจครับไปร้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดเอาฟังเสียงคุณผู้หญิงท่านนี้หน่อยครับของมันออกไหมก็ไม่หายรวมกี่ครั้งที่หลายครั้งค่ะหลายครั้งพอไม่ได้ผลเนี่ยเรารู้สึกยังไงเราเดินไปบอกคุยไม่ได้ผลเลยเราบอกอะไรเขาไหมก็เขาก็เดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะช่วยคนแบบว่ามีค่าครูแค่น้อยนี้ค่ะซื้อไงครั้งกี่บาทซื้อตะกรุดกับเกลือมาค่ะ 2,000 แล้วก็ที่เหลือก็ไปหาเขาเชื่อในเขาค่ะเขาช่วยคนแล้วตอนที่หนูเข้าไปทำอ่ะไอ้คนข้างนอกมีไหมที่หนูไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งอ่ะไม่เห็นค่ะแต่เห็นมีลูกศิษย์มาอยู่มากแล้วค่ะมาลงเสน่ห์แบบนี้หนูก็อยากจะให้รักษาหายเฉยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คิดว่าจะต้องโดนอย่างเงี้ยค่ะทำไมนึกถึงจอมขมังเวชคนนี้เป็นคนแรกก็เขาขึ้นในเพจรอยสักเขาเผากุมารเล่นสายดำเงี้ยค่ะหนูอยากให้ถอนออกแรงๆออกลองดูค่ะรู้จักประวัติหมอคนนี้มาก่อนหน้านี้ไหมก็ดูว่าเขาเคยเผากุมารที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยค่ะแล้วก็โดนบุกจับเหมือนเขามีวิชาตอนมาอยู่ดอนเมืองนี่เขาเหมือนกับว่ามีหน้ามีตาขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะนี่ล้ำจมครับ
ทีนี้ทางฝั่งของคุณเอกสายไหมว่ายังไงบ้างพี่หมวยพี่เอกสายไหมต้องรอดบอกว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากผู้เสียหายบอกว่าน่าจะถูกญาติที่มีปัญหากันทำคุณใส่ใส่ทำให้รู้สึกตะสับตะส่ายไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนกับมีคนมาจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลานั่นไงก็เลยไปหาข้อมูลตามโซเชียลนะคะแล้วก็ไปเจอข้อมูลของจอมขมังเวทคนนี้ สามารถจะทำพิธีถอนของมนต์ดำได้ก็เลยติดต่อไปแล้วก็ไปทำพิธีที่สำนักพอไปถึงสำนักอะค่ะจอมขมังเวทรายนี้ก็เริ่มให้ผู้เสียหายทำพิธีถอนของให้ไปทำการในห้องส่วนตัวแบบ2ต่อ2แล้วก็ให้ผู้เสียหายถอดเสื้อผ้าร่วมหลับนอนมีเพศสัมพันธ์โดยบอกว่ามันเป็นวิธีการถอนของในตัวผู้เสียหายแล้วเนนแอร์ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าทำทั้งนี้ของยังไม่ออกนะเดี๋ยวต้องกลับมาทำอีกหลายครั้งไม่งั้นมนต์ดำมันออกไปไม่หมดมันจะยังอยู่ในร่างกายเพราะของมันฝังแน่นบอกมนต์ดำเนี่ยมันฝังแน่นอยู่ในร่างกายมันต้องค่อยๆออกมาค่ะวันนี้เอาออกได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องกลับมาอีกแล้วไม่ได้มาอีกแค่ครั้งเดียวมาอีกหลายครั้งอะค่ะนี่ไงผู้เสียหายก็หลงเชื่อนะคะก็ไปทำพิธีถอนของแบบนี้ค่ะไปทำหลายครั้งจนรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นเหมือนกับมนต์ดำก็ยังสิงอยู่ในตัวค่ะก็เลยเริ่มรู้แล้วว่าน่าจะถูกหลอกค่ะทีนี้พี่เอกก็พาผู้เสียหายไปเจอกับพระอาจารย์ออสพระอาจารย์ออสเป็นเจ้าอาวาสวัดสายไหมที่ปทุมธานีพอไปถึงค่ะพระอาจารย์ออสก็คุยกับผู้เสียหายถึงอาการต่างๆแล้วก็ทำน้ำมนต์ให้ผู้เสียหายดื่มตอนแรกดื่มยังไม่หมดขันอาเจียนออกมาหลังจากนั้นทางผู้เสียหายพยายามดื่มจนหมดนะคะแล้วก็พบว่าขณะที่ดื่มมีอาการผะอืดผะอมดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะซึ่งอาจารย์ออสบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้ถูกคนทำของใส่ไม่มีมนต์ดำลักษณะอาการแบบนี้เป็นอาการของคนจิตตกมากกว่าคืออาจารย์ออสบอกว่าถ้าคนที่โดนคุณใส่มนต์ดำอยู่ในร่างกายจะไม่กล้าสบตาแต่ผู้หญิงคนนี้กล้าสบตานะคะแล้วดวงตาก็ยังมีแววตาอยู่ด้วยเนี่ยค่ะดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะขณะที่ผู้เสียหายก็บอกว่าพอดื่มน้ำมนต์ของอาจารย์ออสรู้สึกดีขึ้นเลือดลมไหลเวียนปกติอาการเจ็บตามตัวที่เหมือนกับถูกเข็มแทงมันลดลงหลังจากนั้นพี่เอกภพก็พาผู้เสียหายไปสน.ดอนเมืองค่ะไปติดตามความคืบหน้าของคดีสติสัมปชัญญะนะว่าคุณจะต้องแลกกับเขาด้วยการแก้ของพวกนี้คุณยอมเหรอโดนหลับนอนด้วยมันแก้ได้จริงไหมไม่น่าจะได้มันเป็นไปไม่ได้แต่ในเคสเนี้ยเขาก็ปกติครับปกตินี่มันก็มีทั้งโดนแล้วก็อุปทานเองต่างๆก็มีเยอะบางคนนี่มาทุกวันเลยเป็นหายทักทีไปหามาทุกที่ไปที่นู่นไปที่นี่ไปมาทั่วเกิดจากจิตของเขาที่เป็นตัวปรุงแต่งคนณปัจจุบันเนี้ยเก็บตรงนู้นหน่อยปวดตรงนี้นิดนึงก็หาว่าโดนคุณใส่แต่คุณไม่รู้หรือว่าการที่คุณนั่งทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณต้องเกร็งมือเกร็งคอเพื่อจ้องมันก็ทำให้ปวดเมื่อยตรงโน้นตรงนี้เพราะเส้นไงน้องคนนี้แล้วเนี่ยประมาณได้ว่าไม่น่าจะโดนไม่น่าจะโดนนะไม่น่าจะโดนเพราะว่าปกติอ่ะครับปกติก็รู้สึกว่ากินน้ำมันเข้าไปก็รู้สึกดีขึ้นรู้สึกโปรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้สึกว่าต้องตระหนักกับการโดนของที่ผ่านมาหรืออะไรก็ตามที่ทำร้ายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับรู้สึกดีขึ้นกับน้ำมนต์ที่ได้ดื่มค่ะแล้วที่อาเจียนเนี่ยคิดว่าเรากินน้ำเข้าไปมากแล้วอาเจียนหรือว่ามันเป็นเพราะว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราอาเจียนเพราะว่าเป็นที่น้ำมนต์ค่ะน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์โล่งขึ้นอะไรค่ะไม่คิดถึงอะไรเดิมๆอยู่กับสิ่งเดิมๆที่ครอบงำเนี่ยค่ะยังคิดถึงเราบางเรื่องคนนั้นอยู่ไหมก็บางอย่างก็เราพลาดไปแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ออสบอกว่าไม่ได้ถูกของใส่เป็นแค่จิตตกมากกว่าค่ะครับนี่นะฮะคือท่านเองก็เป็นพระนะค่ะเนี่ยนะครับ